ตอนนั้นก็กำลังกายปูกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบทีเก้าสิบพอครบสิบต้องเปลี่ยนท่าด้วยฮะถ้าเปลี่ยนท่าน้องอาจจะต้องวิดพื้นนิดหน่อยโอ้ยน้องจับหอยไม่ได้ลูกเดี๋ยวต่อไปจะเป็นท่าวิดพื้นนะฮะหนึ่งสองสี่เจ็ดแปดเก้าสิบหายต้องหอยนี่หมดน้องต้องโยกแขนหน่อยเพื่อจะให้กล้ามโตอันนี้เรากำลังงงนะครับว่าตกลงปูปัญญาอ่อนหรือว่าคนปัญญาอ่อน